อุปสรรคของสิ่งที่เรียกว่ากาลาแลนคนในกาลาแม้วันนี้ระบบการสื่อสารจะก้าวหน้าอย่างไรแล้วก็ตามทีมันก็ยังบล็อกนี่ผมก็เรียกว่าทำงานแบบชนิดที่แลนด์ออฟคอมโพรไมซ์ที่สุดแล้ว พูดคำว่าแลนด์ออฟคอมโพรไมซ์อาจจะถูก112ก็ได้นะตอนนี้พวกคุณทรายก็เจอแล้วบอกกล้ามากเก่งมากก็เจอ112แล้วเอาละดังนั้นแฟนๆทั้งหลายที่ต่อว่าบอกแม้สุนัยพูดไม่ตรงไปเรียกชื่อผมเรียกชื่อพระมหากษัตริย์เนี่ยผมก็ไม่เคยเรียกไอ้อีนะพระราชินีก็ไม่เคยเรียกอีนะไม่เคยฮะจนกระทั่งแฟนๆเนี่ยบ่นบอกว่าทำไมต้องเรียกชื่อนำหน้ามันอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็เรียนนะครับว่าผมพยายามที่สุดนะครับที่จะทำความเข้าใจแล้วก็ค่อยๆขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกันกับเพื่อนกับพี่น้องประชาชนครับขนาดนี้ก็ยังเจออย่างนี้ดังนั้นรายการอื่นๆที่ผมไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับที่เขาใช้ไอ้ช่างอีเนี่ยผมเข้าใจว่าในเมืองไทยก็คงถูกบล็อกไม่ใช่น้อยเอาละว่ากันไปก็แล้วกันนะครับเราต่อสู้กันไปเอาละครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะคุยกับท่านผมตั้งชื่อหัวเรื่องไว้นะครับหัวเรื่องที่ผมตั้งชื่อไว้นั้นปิดไม่ไหว UN เหม็นโชระบบไทยนี่ไม่ใช้คำว่าเหม็นโชกษัตริย์ไทยนะพยายามหลีกเลี่ยงใช้ว่าระบบไทยแทนระบบไทยหมายถึงองค์รวมของการปกครองมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมีสภาหลอกๆตั้งไว้อะไรเนี่ยเรื่องนี้ผมขอบอกความในใจกับท่านนิดหนึ่งว่าผมดีใจมากที่จะพูดวันนี้เพราะมีประเด็นข้อมูลที่เข้ามาแล้วตรงกับสิ่งที่ผมอยากจะพูดมากที่สุดคือปรัชญาเรื่องประชาธิปไตยซึ่งถ้าอยู่ๆมาพูดเนี่ยแหมบางทีเพื่อนๆ อาจจะไม่มีพื้นฐานหรือบางคนนะอาจจะมีพื้นฐานแล้วเขาบอกเบื่อไม่ต้องพูดแล้วเรื่องนี้แต่ว่าการแอปพลายหรือประยุกต์ใช้ระหว่างปรัชญาการเมืองกับข่าวที่เป็นจริงนี่ที่มันเห็นอยู่ขณะนี้เนี่ยผมว่าโอกาสมันจะหายากนะครับหายากเหมือนกันวันนี้เป็นโอกาสแล้วแล้วปรัชญาที่พูดกับท่านนี้เป็นปรัชญาเมื่อ200ปีที่แล้วครับที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสก่อนที่โลกจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าระบอบประชาธิปไตยพูดอย่างนี้อย่าเพิ่งง่วงนอนนะครับตอนนี้3ทุ่มพอดีเพราะว่ามันมีรสชาติจริงๆมันจะมาโยงเกี่ยวกับเรื่องโควิดผมจะมาแอปพลายให้เห็นเกี่ยวกับเรื่อง UN มาแอปพลายให้ท่านเห็นเกี่ยวกับคุณประยุทธ์ที่ใช้อำนาจอย่างช่อฉนท้าความสั้นๆเมื่อ200ปีที่แล้วเขาพูดถึงว่าตอนนั้นยังไม่รู้ว่าประชาธิปไตยเป็นยังไงเขาจึงถกเถียงกันในนักปรัชญาสมัยนั้นที่ไม่ต้องอ้างชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นมงเตสกีเออร์โวลแตอะไรทั้งหลายไม่เอาเดี๋ยวท่านง่วงนอนแต่เอาเนื้อหาที่เขาโต้แย้งกันว่ากษัตริย์น่ะเอาอำนาจอะไรมาปกครองฝ่ายที่นิยมกษัตริย์ก็บอกว่าไอ้นิยมสุดๆเลยเมื่อ200ปีนะฮะวันนี้ในเมืองไทยก็คล้ายๆกันนะแสดงให้เห็นว่ากาลาเรานี่ลาหลังมากจริงๆพี่น้องฝ่ายที่นิยมกษัตริย์เขาบอกว่าพระมหากษัตริย์เป็นตัวแทนของเทพเจ้าบนฟ้าตอนนั้นคนยังเชื่อโลกกลมครึ่งหนึ่งโลกแบนครึ่งหนึ่งนะยังเชื่อเทวดา 70% 80% นะเขาก็บอกว่ากษัตริย์เนี่ยเป็นตัวแทนจากพระเจ้าลงมาพวกนิยมกษัตริย์อ่อนๆก็อธิบายเป็นเหตุเป็นผลเหมือนไอ้นักวิชาการวันนี้ครับที่พยายามจะอธิบายว่ากษัตริย์เอาอำนาจจากไหนมาเนี่ยมันก็บอกว่ากษัตริย์เอาอำนาจมาจากประชาชนที่มอบให้พระองค์ท่านให้พระองค์ท่านมาปกครอง
ปรากฏว่าฝ่ายที่เขาบอกไม่เห็นด้วยเขาต้องการจะปฏิวัติฝรั่งเศสเขาจะเถียงบอกเฮ้ยไม่ใช่กษัตริย์ไม่ใช่เทพเจ้ากษัตริย์ไม่ใช่ตัวแทนพระเจ้ากษัตริย์ช่อฉนอ้างอำนาจประชาชนไม่จริงเขาไม่พูดอย่างนั้นนะในวันนั้นน่ะเขาบอกว่าอ้าวยอมรับว่าพระเจ้ามีจริงเพราะถ้าบอกพระเจ้าไม่มีจริงนี่สมัยก่อน200ปีนี่คนไม่เชื่อเลยนะเพราะคนมันยังเชื่อพระเจ้าบนฟ้าอยู่เยอะนี่นักปรัชญาประชาธิปไตยเขาก็ฉลาดเขาก็บอกพระเจ้าให้อำนาจกษัตริย์จริงแต่ไม่ใช่ให้อำนาจโดยตรงพระเจ้าให้อำนาจมาที่ประชาชนก่อนและประชาชนจึงมอบอำนาจให้กษัตริย์ดังนั้นถ้ากษัตริย์ทำไม่ดีต่อประชาชนประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกษัตริย์ได้นี่ครับจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติฝรั่งเศสเมื่อ200ปีไม่ใช่อยู่ๆมันปฏิวัติได้นะพี่น้องมันต้องเริ่มต้นจากการโต้เถียงความคิดกันผ่านมาเป็นร้อยปีเหมือนกันนักปรัชญาที่ผมว่านี่ไม่ใช่มาโตเอาตอน200ปีก่อนปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับเกิดขึ้นก่อนการปฏิวัติฝรั่งเศสแต่เขาโต้เถียงกันว่ากษัตริย์เอาอำนาจมาจากไหนที่จะมาปกครองประชาชนเนี่ยวันนี้เราจำเป็นที่จะต้องถามคำถามว่ากษัตริย์เอาอำนาจมาจากไหนท่านเคยตั้งคำถามไหมไอ้ทหารก็อ้างว่ากษัตริย์เป็นผู้มีพระบรมเดชานุภาพพระราชอำนาจของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์ใครที่ไปโต้แย้งอำนาจพระองค์ท่านจะได้รับบาปอย่างนั้นอย่างนี้ใครเชื่อคุณวะเขาเชื่อคุณเพราะมีคุณมีปืนใช่ไหมคุณมีคุกตารางใช่ไหมคุณมีศาลที่จะเอียงข้างตัดสินใช่ไหมถ้าถามจริงๆกษัตริย์ไม่ใช่ตัวแทนพระเจ้าถ้าคุณจะอ้างปัจจุบันนี้ว่ากษัตริย์เอาอำนาจมาจากประชาชนถามว่าทำประชามติสักทีไหมลองโหวตกษัตริย์สักทีไหมว่าตกลงจะมีคนโหวตให้กษัตริย์เท่าไหร่ทำไม่ได้อีกท่านเห็นหรือยังดังนั้นคำอ้างว่ากษัตริย์ได้อำนาจมาจากประชาชนนี้เป็นเรื่องที่นามมาทำไม่ใช่ลูกไม่ใช่ของแท้ไม่มีการพิสูจน์ไม่มีการโต้แย้งได้พิสูจน์ไม่ต้องพิสูจน์ดูครับโต้แย้งยังโต้แย้งไม่ได้เลยดังนั้นวันนี้ผมจะพูดถึงอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ของประชาชนเพิ่งเลือกตั้งเสร็จใหม่ๆเลือกตั้งปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศไอ้ยุทธมึงเอาอำนาจมาจากไหนที่ไม่ให้เลือกตั้งกทม.สักทีไอ้ยุทธมึงเอาอำนาจมาจากไหนที่ดึงการเลือกตั้งเขาไป7ปี8ปีนายกอบจ.นายกเทศบาลที่อยู่กันมาก่อนที่นายประยุทธ์ทำรัฐประหารอยู่ยาวเป็น10ปีก็มีบางคนเนี่ยคุณเอาอำนาจมาจากไหนวันนี้พิสูจน์แล้วครับว่าอำนาจของประชาชนหรืออำนาจมหาชนนี้ศักดิ์สิทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์อันแรกก็คือนายประยุทธ์เป็นรัฐบาลอยู่แท้ๆมีอำนาจอยู่ในมือเต็มหมดมีกษัตริย์หนุนหลังเต็มที่แต่เลือกตั้งนายกอบจ.ทั้งประเทศพรรคพลังประชารัฐไม่กล้าอ้างชื่อเลยครับไม่มีผู้สมัครคนไหนของพรรคพลังประชารัฐที่ขึ้นหัวเลยครับว่าพรรคพลังประชารัฐส่งลงสมัครครับจะอ้างเหตุอะไรก็แล้วแต่เช่นว่ามันอย่างนั้นอย่างนี้คุณพูดไปเถอะอ้างได้แต่เมื่อคุณมีอำนาจเนี่ยทำไมคุณไม่สร้างความชอบธรรมในนามของพรรคพลังประชารัฐที่เป็นพรรคแกนนำรัฐบาลขึ้นชื่อพรรคเลยว่าพรรคส่งคนนั้นคนนี้ลงนายกอบจ.อำนาจก็มีอะไรก็มีหมด
แถมมีหลักฐานด้วยว่าพลเอกประวิตรน้ำท่วมภาคใต้ดันไปขึ้นไปตรวจงานภาคเหนือเมื่อต้นเดือนธันวาไปพร้อมๆกับแกนนำเสื้อแดงบางคนที่ไปช่วยหาเสียงให้แล้วบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับพรรคพลังประชารัฐเนี่ยวันนี้เชียงใหม่ได้รับชัยชนะพรรคเพื่อไทยได้รับชัยชนะขอขอบคุณพี่น้องประชาชนคนเชียงใหม่นะครับขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่ยังเลือกพรรคเพื่อไทยทั้งที่ขึ้นป้ายเพื่อไทยเลยใครบอกโอ้ยเพื่อไทยได้นิดเดียวไม่ได้ใช้ชนะบอกมึงน้อยๆหน่อยวันนี้เนี่ยเพื่อไทยขึ้นชื่อป้ายเลยเนี่ยชนะหลายจังหวัดแล้วที่เขาไม่ขึ้นป้ายเพื่อไทยแต่เขารู้ว่ากำลังถูกแรงเสียดทานจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะจากอำนาจเผด็จการที่มันจ้องเล่นซึ่งแน่นอนนะอำนาจมันก็เด็ดขาดเหมือนกันนะอย่างน้อยที่สุดมันก็แทงจนกระทั่งพรรคก้าวหน้าเนี่ยหรือพรรคอนาคตใหม่เนี่ยผมก็เรียกซับไปซับมาแต่ผมว่าเรียกอนาคตใหม่ก็ชัดดีได้น้อยมากผิดคาดแต่ว่าจำนวนประชากรที่ลงคะแนนเสียงให้ไม่ใช่น้อยอย่าหมดกำลังใจนะคุณธนาธรนะอย่าหมดกำลังใจเพื่อนๆอนาคตใหม่ผมไทยรักไทยเก่าได้รับบาดเจ็บเรื่องนี้มาดังนั้นกระบวนการเลือกตั้งครั้งนี้มันบอกถึงอำนาจศักดิ์สิทธิ์ของประชาชนนั่นคือประชาชนเขาเข้าใจประชาธิปไตยแล้วจนกระทั่งวันนี้นายประยุทธ์มีอำนาจอยู่กษัตริย์หนุนหลังประยุทธ์ชัดเจนพรรคพลังประชารัฐหนุนประยุทธ์ไม่กล้าใช้ชื่อในการเลือกตั้งท้องถิ่นเลยครับชัดหรือยังฮะใครบอกว่าพระราชอำนาจศักดิ์สิทธิ์ประยุทธ์คุณก็รับใช้กษัตริย์เต็มที่ไม่ใช่เหรอทำไมคุณไม่เอาชื่อของพรรคคุณหรือเอาตัวคุณไปแปะไว้กับผู้สมัครนายกอบจล่ะแล้วมีการเกณฑ์ประชาชนในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลผ่านผู้ว่าเกณฑ์ประชาชนโดยเฉพาะแกนนำพรรคพลังประชารัฐเกณฑ์ประชาชนเอาหัวคะแนนเอามวลชนจัดตั้งของพรรคพลังประชารัฐใส่เสื้อเหลืองขนมาถวายพระพรทรงพระเจริญที่สนามหลวงแน่นไปหมดทำไมมันแพ้ล่ะครับผมถามหน่อยที่เชียงใหม่ทำไมแพ้ล่ะครับที่อุดรทำไมแพ้ล่ะครับถ้าใครบอกอ้าวแล้วเชียงรายล่ะเพื่อไทยแพ้อีกคนนึงก็เพื่อไทยนะครับแต่ขัดแย้งกันในพื้นที่เอาละตรงนี้เดี๋ยวท่านจะบอกเอ๊ะทำไมเริ่มต้นวันนี้ดุจังก็เพราะว่าไอ้ศูนย์ยุทธวิบัติคุณมาเล่นแทง YouTube ผมตกไป2เรื่องนะผมพูดความจริงนะหวังดีต่อสถาบันนะผมบอกว่ากษัตริย์ต่างประเทศเขาเป็นแบบแล้วทำไมไม่ทำตามแบบนั้นเล่าไม่เป็นไรครับผมก็เลยพูดให้ท่านเห็นว่าปรัชญาตัวนี้มันอธิบายอะไรคำว่าพระราชอำนาจศักดิ์สิทธิ์กับว่าอำนาจประชาชนศักดิ์สิทธิ์อันไหนมันของจริงจริงอยู่ครับอยู่ในกะลาอาจจะมองไม่เห็นเพราะมีรถถังมีปืนมีคุกตารางมีศาลแต่ว่าเนื้อหาข้างในพอมองข้างในแล้วถึงจะรู้ว่าไอ้นั่นคือภาพลวงตาเราจึงมาเริ่มต้นของการดูภาพลวงตานะครับจากข่าววันนี้ท่านจะเห็นว่าข่าววันนี้มันมีข่าวเรื่องของอะไรอ่ะหนังสือพิมพ์เอาข่าวนี้ก่อนนะครับ
วันนี้มีการชุมนุมเดี๋ยวจะหาก้าวไม่ทันวันนี้ที่หอคอยบรรหารแจ่มใสผู้รักประชาธิปไตยก็ไปชุมนุมกันนะครับเขายืนยันแต่ผมยังมันยังไวไปผมเก็บรายละเอียดไม่ทันนะครับขอประทานโทษด้วยผมอยู่ต่างประเทศนะครับข้อมูลก็ยังว่าไม่ได้มีเครือข่ายมากที่ติดตามก็จะเก็บข่าวได้ส่วนหนึ่งบทวิเคราะห์ส่วนหนึ่งและข่าวสายข่าวตรงอีกส่วนหนึ่งยังไม่มีสายข่าวตรงจากสุพรรณนะครับเลยไม่รู้ว่าเขาชุมนุมกันจริงเปล่านี่ครับดูนี่คือข่าวที่มีการเดินทางไปรับทราบข้อหาคุณสายเจริญปุระเป็นไอดอลไปแล้ววันนี้ถ้าบ้านนี้เมืองนี้มีการเปลี่ยนแปลงคุณสายจะเป็นแม่ยกแห่งชาติแม่ยกแห่งชาตินี่จะมีบันทึกในประวัติศาสตร์ของประชาชนมติชนบอกมวลชนบึ้มรอให้กำลังใจไซเพนกวินอานนท์รายงานตัวสน.บางเขนแจกปฏิทินราษฎรรูปคุณไซที่อุ้มลูกไปนี้ผมถามสายข่าวเราแล้วเขาบอกว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าไซเขาเป็นดาราแม่นาคพระโขนงแล้วเขามีลูกชื่อไอแดงเขาก็เลยทำรูปไอแดงเป็นหน้าไอแดงไอแดงรองราชเลขาธิการเข้าท่าดีเหมือนกันนะเอาครับแล้วดูหัวข่าวหนังสือพิมพ์หน่อยนะครับหัวข่าวหนังสือพิมพ์เมื่อ2วันก่อนครับรู้สึกจะเป็นวันที่19โอ้โหนี่เป็นข่าวใหญ่แล้วที่ผมจะต้องเอาข่าวจริงๆมาให้ท่านดูเพราะว่าข่าวในประเทศลงยากมากนะครับแต่ว่าเนื้อความในประเทศเนี่ยเขียนไม่ละเอียดผมจะเอาข่าวจากสหประชาชาติมาอ่านให้ท่านดูครับว่าเขาต่อต้าน112เรายังไงและเขาพูดถึงพระมหากษัตริย์ไทยอย่างไรด้วยมติชนครับข้าหลวงใหญ่ผิดหวังจี้หยุดใช้มาตรา112 UN ห่วงจับนักเรียนนะฮะเอาข่าวก่อนเนาะข่าวสด UN แถลงจี้ไทยยุติมาตรา112กังวลเด็ก16ก็โดนภาษาอังกฤษที่เขาใช้นี่เขาใช้คำว่าป่าเถื่อนเลยนะมีความหมายว่าป่าเถื่อนกฎหมาย112ป่าเถื่อนแล้วท่านก็ดูก็แล้วกันว่าเนื้อความเดี๋ยวผมจะอ่านเนื้อความให้ท่านฟังที่มาแปลมาจากภาษาอังกฤษนะฮะข่าวในไทยท่านอ่านได้อยู่แล้วท่านไปอ่านเองก็ได้แต่เนื้อความที่มาจากต่างประเทศนี่เขาเขียนชัดเจนนะฮะแล้วท่านจะดันทุรังต่อไปจะดำเนินคดีกับเขาเพราะว่าเขาพูดคำว่ากล้ามากเก่งมากขอบใจเลยกลายเป็นหมิ่นพระบรมเดชานุภาพผมบอกเออบ้าแล้วประเทศนี้เด็กใส่ชุดครอปท็อปก็บอกหมิ่นเอาเลยครับอย่างนี้ไม่เซียวก็เรียกไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะครับแนวหน้าลงข่าวบอกว่าผบ.ปลุกทหารร้อนแล้วไอ้เจ้าบี้ร้อนแล้วพระมหากษัตริย์คือจอมทัพไทยผู้บัญชาการทหารบอกปลุกทหารต้องรักษาสถาบันหลักไว้ให้มั่นคงรักษาเลยครับคุณกำลังรักษาความผุโสมเนื่องมาจากคุณไม่ปฏิบัติตามคันลองคองธรรมของกฎหมายที่เรียกว่าหลักนิติธรรมคุณอานนท์ผมฟังคุณอานนท์ปราศัยบอกว่าถ้าคำว่ากล้ามากเก่งมากขอบใจถ้าศาลลงโทษเจอกันอันนี้เขาท้าดีเหมือนกันนะอานนท์พูดถ้าการใส่เสื้อสุนัยบอกถ้าใส่เสื้อครอปท็อปแล้วผิดกฎหมายผมว่าพังฮะ
ถ้าศาลตัดสินอย่างนี้พังระบบเนี่ยเวลามันจะใกล้ถึงการวิบัติเนี่ยเวลาใกล้ถึงใกล้จะพังเนี่ยนะระบบใกล้จะพังเนี่ยช้างก็ลังไม่อยู่นะผมบอกให้นะการที่คุณใช้กฎหมายแม้คิดว่าในอนาคตศาลไม่เอาโทษศาลตัดสินว่าไม่ผิดแต่กูจะทำให้มึงเดือดร้อนไอ้นี่แหละเขาเรียกว่าใช้กฎหมายอย่างช่อฉนไม่ได้ใช้ตามหลักนิติธรรมใช้กฎหมายย่อยยักษ์หายที่เรียกว่ากฎหมานะครับเข้าใจหรือยังฮะคุณบี้เข้าใจหรือยังผู้บัญชาการทหารบกถ้าคุณจะปกป้องพระมหากษัตริย์ด้วยวิธีการอย่างนี้ก็เตรียมรับการพังทลายของระบบก็แล้วกันและคนผมเอาหนังเดี๋ยวพูดอย่างนี้แล้วจะบอกเอ๊ะคุณสุนัยอ่านหนังสือพิมพ์ก็ต้องอ่านหลายฉบับสิเอาอ่านแน่ไม่ต้องห่วงไอ้หนังสือพิมพ์หัวเหลืองผมชอบอ่านเพราะผมชอบให้ท่านเห็นโดยประจานโดยเนื้อหาของมันเองไทยโพสต์ลงข่าวเดียวกันแต่ใช้คำว่า UN จุ้นมาตา112 มึงเอาเลยคือคุณบอกว่า UN จุ้นมาตา112เนี่ยนะครับผมอ่านคำพูดของคุณรัฐชาลีจันอดีตเอกอัครราชทูตไทยที่เขาเปิดหน้าออกมาเนื่องจากว่าทนไม่ไหวต่อความไม่เป็นธรรมในประเทศเนี่ยเขาพูดดีครับผมให้ท่านดูหน่อยนะอันนี้เป็นคำพูดของเขานะคุณรัฐบอกว่าถ้าถามว่าแล้วสหประชาชาติมายุ่งหรือเสือกอะไรกับไทยด้วยก็ต้องบอกว่าก็เราเองที่ไปขอสมัครเป็นสมาชิกสหประชาชาติเพราะอยากได้รับการยอมรับจากชาวโลกแล้วเราก็ยังไปลงนามเป็นภาคีที่ให้คำมั่นว่าจะพิทักษ์และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนด้วยใช่หรือไม่ไอ้เจ้าไทยโพสต์ไอ้พวกขวาจัดทั้งหลายนี่ผมพูดตรงๆนะวันนี้ใช้คำว่าขวาจัดทั้งหลายหน่อยนะครับสลิ่มเหลืองไม่พูดแล้วไอ้ขวาจัดทั้งหลายเพราะผมไม่ค่อยชอบอยู่แล้วไอ้พวกสุดตรงขวาจัดนี่ถามว่าแล้วคุณเสือกไปเป็นสมาชิก UN ก็ทำไมล่ะไอ้กาลาแลนใช่ไหมอ้าวถ้าคุณบอกว่าสหประชาชาติเสือกกับคุณแล้วคุณเสือกไปเป็นสมาชิกเขาทำไมอย่าไปเป็นสิสหประชาชาตินั้นคือที่รวมอำนาจของประชากรโลกถ้าอธิบายด้วยทฤษฎีการปฏิวัติฝรั่งเศสเลขาสหประชาชาติหรือในหนึ่งก็คือประธานสหประชาชาติไม่ได้เกิดขึ้นจากอำนาจมาจากเทวดานะครับไม่ได้มีอำนาจโดยการสืบเชื้อสายมาจากคนก่อตั้งสหประชาชาตินะครับอันนี้รูปแบบชัดเจนมาจากการรวมตัวของประชาชาติต่างๆและประชาชาติต่างๆก็มีรัฐบาลที่อ้างว่าเป็นอำนาจของประชาชนมาหาผู้นำนั้นส่วนอำนาจนั้นจะมาจากการช่อชนหรือไม่แล้วแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยประชาชนในแต่ละรัฐก็รวมศูนย์อำนาจไปที่ผู้นำโดยการเลือกตั้งตามระบบส่วนประเทศไหนจะไม่มีระบบเลือกตั้งก็เป็นสมาชิกเขายากเหมือนกันนะว่ากันจริงๆถ้าโหดจริงๆนี่เขาไม่เอาเป็นสมาชิกนะครับสหประชาชาติเขาไม่เป็นสมาชิกนะพอก้มแก้มมาได้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วต้องมีอำนาจของประชาชนจากการเลือกตั้งให้คุณถ้าเมืองไทยแน่จริงบอกว่ายิ่งใหญ่จริงสหประชาชาติห้ามยุ่งมึงอย่าเลือกสิมึงไม่ต้องเลือกตั้งสิประกาศไปเลยว่าไม่มีเลือกตั้งแล้วเว้ยพระมหากษัตริย์จะแต่งตั้งนายกตลอดชีวิตละต่อไปนี้จะแต่งตั้งใครก็ได้แต่ไม่มีเลือกตั้งแล้วลองสิครับลองดูสิจะเป็นสมาชิกสหประชาชาติเขาได้ไหมอันนี้ผมก็มาพูดอย่างนี้นะอันนี้มันก็ต้องพูดอย่างนี้ครับมันถึงจะได้เห็นกันชัดชัดดังนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะบอกกับท่านเนี่ยนะครับว่า
เรื่องราวของสหประชาชาติเนี่ยเขาดำเนินการอะไรกับเราแล้ววันนี้การเคลื่อนไหวของผู้รักประชาธิปไตยเขาไปกันที่สน.อะไรที่บางเขนนะฮะแล้วไปแสดงออกนี่ผมให้ดูรูปนะฮะประทับใจมากคุณอานนท์นำไปเลยแล้วก็อีกหลายคนที่เจอคดีนะครับมีบางคนนี่เขาตีกองไปด้วยนะเขาบอกจอปรภาพนี้ครับคือที่ผมให้ดูภาพอย่างนี้เพื่อให้ท่านเห็นว่าสิ่งที่สหประชาชาติเขาบอกเนี่ยวันนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยประชาชนกำลังท้าทายความไม่ถูกต้องของการใช้อำนาจรัฐการใช้อำนาจที่อ้างว่ามาจากประชาชนแต่แจ้งความจับประชาชนเพราะประชาชนพูดคำว่ากล้ามากเก่งมากขอบใจแจ้งความจับประชาชนเพราะประชาชนใส่เสื้อสั้นๆ ผมว่ามันก็แปลกนะฮะมันก็แปลกนะครับอันนี้ก็เขาเขียนจปรมีอะไรเปล่าสถาบันจปรเนี่ยนะเสื่อมขนาดไหนเขาเอามาล้อบอกเจริญปุระเว้ยเข้าท่าดีแล้วถามหน่อยว่าใส่เสื้อตำรวจดำเนินคดีบอกว่าใส่เสื้อสั้นๆเนี่ยเป็นละเมิดหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหมิ่นยังไงวะอ้าวดูอันนี้ครับตำรวจเขาอ้างนะดูภาพบนนะฮะวันนี้คุณเพนกวินน้องลุงและอีกหลายคนเขาใส่เสื้อครอบท็อปไปเดินที่สยามพารากอนครับแล้วดูคนข้างล่างสิครับมีการตัดต่อภาพหรือเปล่าครับภาพข้างล่างเป็นใครครับก็คุณเดินอยู่ที่เยอรมันไม่ใช่หรือก้อยกับใครเนี่ยหน้าตาคุ้นๆเหลือเกินนะฮะคำพูดของคุณทรายเจริญปุระผมดูที่เขาปราศัยเขาไม่ใช่นักปราศัยนะเขาเป็นดาราแต่เขามีจิตใจรักความเป็นธรรมแต่สิ่งที่เขาพูดมานี่ผมถือว่าไอ้คนจบปริญญาเอกที่พูดเพราะมีผลประโยชน์นี่ชิดซ้ายเลยนะมติชนเขาโค้ดคำพูดนี้มาครับ มติชนเขาโค้ดคำพูดนี้มาคุณทรายบอกว่าคนที่อยู่ไปวันๆเพื่อที่อีกไม่นานก็ตกตายตามกันไปและไม่รู้จักสงสัยไม่รู้จักตั้งคำถามเขาสั่งให้ทำให้เชื่ออะไรก็ก้มหน้าทำไปแบบนั้นย่อมรู้สึกว่าการเชื่อมันง่ายแต่คุณจะบังคับให้คนอื่นเชื่องไม่ได้โอ้โหผมว่าอันนี้บอกอะไรบางอย่างซึ่งหรือจะเอาผิด112อีกครับพูดอย่างนี้ผมฟังข่าววันนี้ ของ Voice TV และอีกหลายสำนักข่าวนะครับไม่กล้าเอาคำพูดของคุณทรายมาพูดไม่กล้าเอาสำนวนตำรวจที่อ้างว่าผิดเนี่ยเพราะอะไรจนกระทั่งสหประชาชาติเขาเห็นว่าอันนี้มันป่าเถื่อนแล้วนะใช้กฎหมายอย่างนี้เนี่ยเอามาให้ท่านดูหน่อยก็อาศัยหลักฐานสำนวนแน่นอนครับเจ้าเก่าอาจารย์ประวินเอามาโพสต์ผมให้ท่านดูหน่อยนะครับนี่คือสำนวนสอบสวนของตำรวจครับผมไม่ได้เอามาอ่านทั้งหมดแต่เอามาให้ท่านดูเอามาให้ท่านดูว่าไอ้เนื้อความการใช้กฎหมายยอยักษ์หายของตำรวจที่ทำเพราะว่าคำสั่งเบื้องบนที่ทำเพราะระบบสิ่งที่ว่าระบบกษัตริย์เนี่ยหรือระบบโบราณหรือระบบไทยเนี่ยทำอย่างนี้เนี่ย
ในประเทศไม่กล้าพูดแต่มันเป็นความไม่ถูกต้องอย่างยิ่งในหลักกฎหมายเลยครับผมไม่ได้ตั้งตัวมาเป็นผู้พิพากษาจะมาพิพากษาแต่หลักกฎหมายมันเหมือนกันหมดแล้วเรื่องอย่างนี้ขอให้ศาลตัดสินหน่อยว่าผิดผมจะดูวันนั้นครับตำรวจบันทึกบอกว่านอกจากนี้ผู้ต้องหาเป็นผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่ออินทิราเจริญปุระเขาอ้างเฟซบุ๊กของคุณสายนะฮะเขาชื่ออินทิราได้มีการโพสต์ภาพซึ่งมีข้อความล้อเลียนสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมีคำว่าฉันคงไม่กลับไม่รักเธอเอ๊ะล้อเลียนกษัตริย์ตรงไหนวะฉันคงไม่กลับไปเออไม่ใช่ฉันคงไม่กลับไปรักเธอเอ้าเฮ้ยพูดแค่นี้ก็ผิด112นะไม่เป็นไรครับและคำพูดที่เป็นเวิร์ดดิ้งที่บอกว่าผิด112นี่กล้ามากเลยนะเธออ้าวคำว่ากล้ามากเลยนะเธอนี่ก็ผิดนะใน Facebook ที่เขียนไว้เนี่ยไอ้นี่มันบ้าแล้วนะแค่คุณเอาผิดเขาด้วยข้อความนี้ก็บ้าแล้วถ้าศาลตัดสินว่าอันนี้เป็นหมิ่นพระบรมชานุภาพโอ้โหตำรวจบ้าไปพอศาลจะไปอีกเหรอและข้อความว่าก็ตาสว่างกันหมดแล้วคำว่าตาสว่างก็หมิ่นพระบรมชานุภาพแล้วเหรอครับตำรวจบอกว่าซึ่งคำว่ากล้ามากเป็นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่เคยตัดไว้กับพระสงฆ์นิกร อ่านไปต้องหัวเราะไปครับที่เคยตัดไว้กับพระสงฆ์นิกรที่มาเฝ้ารับเสด็จซึ่งการนำถ้อยคำดังกล่าวมาพูดซ้ำในเชิงล้อเลียนเสียดสีจึงเป็นการทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เสื่อมโอ้แม่เจ้าต้องเอาอุทานแบบชาวบ้านเขาหน่อยเพื่อนๆครับนี่คือสำนวนสอบสวนที่อ้างเป็นความผิดก็ทำให้ผมนึกถึงว่าโอ้เมื่อ30-40ปีก่อนผมเป็นทนายความของอาจารย์สุรักษ์ที่เจอข้อหา112ครั้งแรกที่ท่านเจอครั้งแรกนะไม่ใช่ว่าคดีแรกของประเทศนะมันก็ตัวอาจารย์สุรักษ์เนี่ยเจอ112ครั้งแรกใครก็รู้ว่าอาจารย์สุรักษ์นั้นเป็นฝ่ายรอยัลลิสต์คำพูดอันหนึ่งที่อาจารย์สุรักษ์เจอพวกนิสิตนักพวกนิสิตไปกราบรถยางรถยนต์ได้ยังไงพูดแค่นี้นะฮะพูดแค่นี้บอกไปกราบยางรถยนต์ได้ยังไงเนี่ยผิด112ครับไอ้ที่แรกผมก็งงเอ๊ะมันเอาตีความอะไรวะแล้วอีกคำหนึ่งบอกว่าอาจารย์สุรักษ์บอกว่าถ้าให้เครื่องราชผมมาแล้วผมไม่เอาละเครื่องราชให้มาผมก็เคลียร์ทิ้งผิดครับบอกเออผมก็เป็นทนายความก็จะต้องศึกษาสำนวนผู้จะสู้คดีโออัยการอธิบายไปยาวเยื้อยเลยครับการที่บอกกราบยางรถยนต์หมายความว่าทั้งที่จำเลยไม่ได้พูดนะฮะอัยการเขียนเรื่องสำนวนตำรวจตั้งสำนวนเองเลยครับตอนนั้นสมัยนั้นไอ้เจ้าพลเอกอาทิตย์กำลังเอกฮะเป็นผู้บัญชาการทหารบกตายหาไปแล้วสักคดี ไอ้ผบ.ทบ.อย่างนี้ตอนนั้นก็เป็นคนกดดันใช้อำนาจกดดันไปที่ตำรวจให้ตำรวจจับอาจารย์สุรักษ์แล้วผมก็เลยไปเป็นทนายในคดีนั้นเนี่ยถึงได้ศึกษาเฮ้ยกราบยางรถยนต์ผิดยังไงตำรวจตั้งสำนวนอัยการเขียนไปในฟ้องเลยครับว่าความหมายถึงขณะที่ในหลวงประทับในรถยนต์วิ่งในมหาวิทยาลัยแล้วนิสิตก็กราบก็คือกราบยางรถยนต์ก็เข้ากับกราบกษัตริย์ไปนู่นได้เหมือนกันนะแล้วเครื่องราชผิดยังไงพูดแค่นี้
ไม่ผิดเหรอหรือผิดผิดเพราะอะไรเขาก็ตำรวจก็สั่งสำนวนอีกว่าการที่จำเลยบอกว่าเครื่องราดให้มาก็ไม่เอาเครื่องราดเป็นของสูงแล้วจำเลยบอกว่าจะเคลียร์ทิ้งการเคลียร์ต้องใช้อวัยวะเบื้องล่างเคลียร์คือต้องใช้เท้าเคลียร์บอกตีความได้อย่างนั้นเหมือนกันคดีนั้นถ้าถามว่าแล้วผิดไหมถอนฟ้องครับถอนฟ้องเหรอทนายเก่งหรือเปล่าครับอาจารย์สุรัตน์เขาก็ทำการร้องเรียนไปยังต่างประเทศแล้วข่าวภายในอาจารย์สุรัตน์เขามีสายสัมพันธ์นี่ร้องเรียนไปต่างประเทศหลายที่แล้วกษัตริย์จากเบลเยียมส่งหนังสือเข้ามาว่าขอให้อย่าดำเนินคดีเลยมันไม่เหมาะสมตรงนี้แหละครับเป็นความลับซึ่งไม่มีใครรู้หรอกครับผมเนี่ยเป็นทนายในคดีรู้ว่ากษัตริย์เมืองไทยเขาหน้าบางเหมือนกันกับกษัตริย์ต่างประเทศ ก็เลยถอนคดีนั้นถอนสืบพยานไป5ปากแล้วครับเคยมีไหมคดีถอนได้ผมนึกบอกว่าอาถ้าผิดจริงๆถอนทำไมอ่ะถ้ามันเป็นธรรมอ่ะถูกไหมเอานะครับผมเก็บรายละเอียดตรงนี้ให้ท่านเห็นแล้วก็จะเข้าเรื่องว่าสิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่นี้รูปธรรมต่างๆที่ท่านเห็นนี้มันกำลังกระทบไปถึงต่างประเทศแล้วต่างประเทศเขาเห็นแล้วมันไม่ถูกต้องแล้วในประเทศเด็กๆ เขาก็รู้ว่ามันไม่ถูกต้องแต่เขาจะสู้ยังไงถ้าเป็นยุคผมตอนหนุ่มๆนั่นมีป่าอยู่เขาก็เข้าป่าสู้กันแต่ยุคนี้มันไม่มีแล้วแล้ววันนี้กระบวนการความคิดก็เปลี่ยนแล้วสังคมเขาไม่ใช้ความรุนแรงกันแล้วครับแต่เขาจะโต้แย้งความรุนแรงของรัฐบาลเผด็จการอย่างไรแล้วครับที่ใช้กฎหมายไม่เป็นธรรมกับเขาเนี่ยเขาก็ใช้การเยาะเย้ยถากถางสิแล้วไอ้การเยาะเย้ยถากถางเนี่ยมันแรงนะครับแรงเอามากๆเลยก็ว่าได้ผมบอกท่านนะครับอย่าไปดูถูกความไม่เป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรมว่าไอ้พวกนี้มันสู้อะไรไม่ได้อย่าได้คิดนะครับผมบอกท่านนะประชาชนอำนาจของประชาชนนั้นศักดิ์สิทธิ์นะครับอำนาจของประชาชนมหาชนนั้นศักดิ์สิทธิ์อย่างน้อยที่สุดวันนี้พิสูจน์แล้วว่าคุณประยุทธ์โหนเจ้ารัฐบาลพลังประชารัฐโหนเจ้าพาประชาชนมาเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์ประกาศความทรงพระเจริญแต่กลับไปแล้วเวลาเลือกตั้งไม่กล้าเปิดหน้าสักทีครับทำไมไม่เปิดหน้าตรงๆไปเลยล่ะครับพรรคพลังประชารัฐก็ท่านมีบทบาทอย่างนี้อยู่อำนาจก็มีอยู่เลือกตั้งนายกอบจทำไมไม่กล้าเปิดเลยสักจังหวัดล่ะครับไอ้คนที่ไม่เปิดหน้าแต่ใครก็รู้ว่ามึงใช่อย่างเช่นรู้สึกว่าที่ภาคใต้ที่พัทลุงมั้งประกาศตัวเป็นเพื่อนประยุทธ์ใครก็รู้หมดสอบตกครับแม้ไม่เปิดหน้าพอเขารู้ว่ามึงสายประยุทธ์สอบตกครับผมถึงบอกอำนาจประชาชนศักดิ์สิทธิ์ไงเนี่ยครับมีอันหนึ่งเจ้าณรงค์พันจิตแก้วแท้เจ้าบี้นี่พูดเขาอ้างอิงจากพูดจากทีวีนี่เปียกจากข่าวทีวีนะช่อง36นี่ครับให้ดูภาพนี้สักหน่อยแล้วเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูในรายละเอียดของสหประชาชาติคือวันนี้อำนาจที่กษัตริย์มีอยู่นี้เป็นอำนาจที่เชื่อมโยงกับทหารความเชื่อมโยงตรงนี้เชื่อมโยงโดยกฎหมายแต่ว่าความจริงๆมีอำนาจเชื่อมโยงได้ไหมก็ต้องมีรายละเอียดพูดถึงเนื้อหาเหตุผลเจ้าณรงค์พันธุ์บอกว่าเรามีสิทธิ์เรามีงานทำมีบ้านอยู่มีความสุขอยู่บนแผ่นดินเนื่องจากพระมหากษัตริย์ตั้งแต่ในอดีตฉะนั้นพระมหากรุณาธิคุณจึงยิ่งใหญ่ไพศาลและมหาศาลเหลือเกินหลายร้อยปีมาแล้วไอ้บี้พูดถูกไหมถูกครับแต่ถูกเฉพาะมึง
มึงมีบ้านอยู่เพราะกษัตริย์ใช่สิครับมึงเป็นทหารนี่มีเงินเดือนกินอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะกษัตริย์ใช่ไหมใช่เนี่ยแล้วได้เป็นพบตรเพราะใครเพราะกษัตริย์ใช่ไหมใช่แต่ประชาชนมีบ้านอยู่ไหมเพราะพระมหากษัตริย์แล้วมีบ้านอยู่ไหมมีเงินกินไหมเศรษฐกิจทรุดโทรมนี่เป็นยังไงครับงบประมาณก็ไม่มีภาษีก็เก็บไม่ได้แต่สร้างส้วม54 ล้านบนเครื่องบินสร้างห้องนอนบนเครื่องบินปรับปรุงเครื่องบินพระที่นั่ง750 ล้านนี่มันใช่หรือบี้เอ้ย คนที่เอามาโพสต์เขาก็เลยโพสต์บอกว่าจีนเคยมีราชวงศ์เก่าแก่เกือบ 3,000 ปีนานกว่าไทยอีกนะฮะตอนนี้มีประธานาธิบดีเห็นจีนเจริญเอาเจริญเอา ผมว่าถ้าจะโต้แย้งด้วยเหตุผลเนี่ยเหมือนที่อาจารย์สมศักดิ์บอกยกเลิก112ด้วยแล้วจะชี้แจงให้ฟังเรื่องรัชกาลที่8ยกเลิก112สิแล้วจะได้โต้เถียงกันเนี่ยถ้าเปิดฟรีโต้เถียงเมื่อไหร่เนี่ยเจ๊งครับผมบอกเลยในประเทศเนี่ยเพราะมันไม่มีเหตุผลดังนั้นวันนี้ทหารถึงได้เอาปืนขู่เขาไว้ไงอย่านะอย่านะอย่านะถ้าแน่จริงเอาปืนเก็บสิเอาเก็บเข้ากองแล้วมาคุยกันสิครับแล้ววันนี้อำนาจที่ถูกต้องของประชาชนนี่แหละความศักดิ์สิทธิ์ของอำนาจประชาชนมันกำลังอธิบายแล้วท่านดูภาพนี้สิครับอำนาจตรงนี้มันอยู่ที่เขากล้าหาญที่จะแสดงออกถ้าคุณบอกว่าใส่เสื้อครอปท็อปผิดเพนกวินน้องลุงอีกหลายคนเขาก็ใส่เสื้อครอปท็อปไปเดินที่สยามพารากอนครับจะจับเขาเพิ่มอีกไหมฮะจับเลยเขาท้าทายกันอย่างนี้นะแล้วเดินไม่เดินเปล่าดันไปเดินอยู่หน้ายืนถ่ายรูปอยู่หน้าร้านสิริวันวรีครับไปยืนถ่ายรูปกับหน้าร้านไข่จงอาง งูจงอางหวงไข่แต่บังเอิญอันนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติก็อย่าไปเอาไข่เขาสิแต่ว่าไข่นี้มาเปิดร้านด้วยงบประมาณแผ่นดินส่วนหนึ่งสิริวันวลีเคยเอาเงินจากกระทรวงพาณิชย์ที่เปิดเผยออกมา20 กว่าล้านมาโปรโมตไอ้รัฐมนตรีไอ้ปลัดกระทรวงก็สอพรเอาเงินไปให้ได้กำไรก็ไม่เอากลับเขาก็เลยใส่เสื้อครอปท็อปมาโชว์อยู่ที่หน้าร้านสิริวันวรีแล้วชู3 นิ้วด้วยครับเอาเลยบี้เอ้ยถ้าคุณคิดว่าคุณมีอำนาจคุณจะสู้กับความถูกต้องนี้อย่างไรผมถึงบอกว่าวันนี้เรามาดูข่าวนะครับข่าวของต่างประเทศข่าวของต่างประเทศที่พูดถึงเกี่ยวกับการใช้112ในประเทศไทยมีหลายฉบับได้พูดถึงนะครับมาดูกันเดี๋ยวนะฮะข่าว CNN มีข่าวรอยเตอร์อันนี้เป็นข่าวรอยเตอร์นะครับ UN Right Office Call on Thailand to amend Royal Insult หมิ่นกษัตริย์ท่านจะเห็นนะครับนี่คือสัญญาณมาจากต่างประเทศUN ถ้าพูดเลอะเทอะนี่ข่าวเขาก็ไม่ลงนะครับอาจจะลงเมื่อแต่ลงในเรื่องเลอะเทอะแต่เรื่องหลักสิทธิมนุษยชนนี้มันเป็นหลักการสำคัญของโลกแล้วนะครับที่บรรจุอยู่ในสนธิสัญญาที่มีการเซ็นรับรองไทยก็เซ็นรับรองเขาด้วยนะครับแล้วถ้ามาดูต่อไปของอันจาซีล่ายังเดี๋ยวผมจะดูทีเดียวนะจาซีล่าถ้ามาดูข่าวของ UN เลยไหม UN เลยเนี่ยนี่ครับของจริงนะครับที่เมืองไทยลงนั่นแหละผมอยากให้ท่านเห็นข่าว UN เขาลงอย่างนี้ครับ UN เขาก็มีสำนักข่าวของเขานะครับ
UN บอกว่าสำนักข้าหลวงใหญ่นี่เป็นข่าวทางการของ UN นะฮะสำนักข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนสหประชาชาติแสดงว่ากังวลอย่างลีกอย่างกังวลอย่างลึกซึ้งต่อการตั้งข้อหารุนแรงและป่าเถื่อนต่อผู้ชุมนุมคำว่าป่าเถื่อนในที่นี้เป็นภาษาอังกฤษที่มีนัยยะแปลได้เช่นนั้นนะครับคือคำว่า treasonเป็นเรื่องการกบฏเท่ากับเทียบเท่าการกบฏหรือการก่อการร้ายเลยครับอันนี้นัยยะคือเป็นความรุนแรงที่เกินจริงเป็นความป่าเถื่อนในการอ้างเด็กๆไม่มีปืนมีแต่ชู3นิ้วเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์อย่างสันติไม่ได้ตอบโต้อะไรรุนแรงเลยอันนี้เขาถือว่าการตั้งข้อหาอย่างนี้โทษ15ปีขอโทษนะฮะหมิ่นประมาทในโลกเนี่ยไม่มีอะไรที่มาลงโทษได้ถึง15ปีหรอกครับแค่พูดกันเนี่ยยิ่งอเมริกานี่หมิ่นประมาทนี่ไม่มีโทษจำคุกนะครับเพราะหลักการเขา free of speech แล้วเขาเสียหายทำไงก็ฟ้องละเมิดสิครับทางแพ่งดังนั้นความเข้าใจการที่พูดถึงผู้นำแล้วติดคุกกับ15ปีนี่นะเหมือนกับเป็นกบฏนี่คือความป่าเถื่อนในความรู้สึกของเขานี่ผมแปลอย่างนั้นนะครับแล้วก็แปลได้ตามพื้นฐานภาษาอังกฤษอย่างนี้นะครับเอาละแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเราจะมาพูดกันว่าปัจจุบันนี้เท่านั้นนะครับแต่เรื่องนี้มันมีพื้นฐานมาแล้วนะครับพื้นฐานมาแล้วว่าอะไรเป็นอะไรนี่เป็นอีกสำนักข่าวหนึ่งนะครับที่มีเนื้อหาคล้ายๆกัน UN Deeply Troubled ข่าวของ UN นี่กระจายออกไปในข่าวภาษาอังกฤษเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดให้ท่านดูนะครับแล้วก็ข่าวนี้ไม่ใช่เพิ่งมีวันนี้มีมานานกว่า5ปีแล้วครับผมเอาข่าวอีกอันหนึ่งของ BBC เมื่อปี2560มาให้ท่านดูตอนที่ช่วงที่รัชกาลที่9สิ้นพระชนม์นะครับ BBC เมื่อกี้ CNBC นะครับแล้วก็อันนี้ BBCBBC บอกว่าสหประชาชาติเรียกร้องให้ไทยแก้กฎหมายหมิ่นกษัตริย์นี่เมื่อปี2560นะฮะก่อนหน้านั้นก็มีอีกครับแต่ว่ามันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆดังนั้นท่านจะเห็นว่าสหประชาชาตินี่เขาไม่ได้มาเพิ่งพูดวันนี้เข้าใจนะฮะทีนี้เรามาดูข่าวของอัลจาซีราผมเก็บรายละเอียดอัลจาซีราให้ท่านดูเลยนะอัลจาซีราก็เก็บรายละเอียดของข่าว UN และคำสัมภาษณ์ต่างๆมาให้ท่านเห็นนะครับข่าวไทยก็มีนะครับท่านก็คงเห็นข่าวไทยแล้วที่ผมให้ท่านดูอันนี้ข่าวอัลจาซีราข่าวอัลจาซีราจากหัวข่าวเลยนะครับอัลจาซีราสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนสหประชาชาติเรียกร้องให้ไทยแก้ไขกฎหมายหมิ่นกษัตริย์ดังนั้นผมเอาข่าวอัลจาซีรามาให้ท่านดูนี่เต็มๆจะต่างจากข่าวในประเทศไทยที่ลงเรื่องคล้ายๆกันแต่รายละเอียดไม่กล้าลงเดี๋ยวดูในอัลจาซีราครับสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนสหประชาชาติเรียกร้องให้ไทยแก้ไขกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหลังจากนักกิจกรรมถูกจับกุมตัวไปถึง35คน
และหนึ่งในนั้นอายุเพียง16ปีโดยกล่าวว่าประเทศไทยควรจะหยุดการใช้กฎหมายหมิ่นกษัตริย์และการตั้งข้อหาร้ายแรงต่อผู้ชุมนุมได้แล้วเพราะการกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนการดำเนินคดีในมาตรา112มีการระงับการใช้ไปตั้งแต่ปี2018ก็คือ2561นะฮะ18นี่ใช่ไหมใช่ก่อนที่จะถูกนำกลับมาใช้อีกภายหลังจากมีการประท้วงกษัตริย์วชิราลงกรณ์ให้ปรับปรุงปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ทั้งนี้รูปแบบการใช้กฎหมายยังมีการเบี่ยงเบนมาใช้เป็นพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เล่นงานฝ่ายตรงข้ามด้วยโฆษกสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนสหประชาชาติกล่าวเขาท้าวความเลยเห็นไหมครับว่าเมื่อก่อนกษัตริย์ว่ายังไงแล้วไม่ได้ใช้112ก็จริงในอดีตแต่ใช้กฎหมายคอมพิวเตอร์แทนแล้วไอ้ตรงส่วนนี้แหละครับที่เขาบอกว่าเขาพาดหัวย่อยว่ากฎหมายป่าเถื่อนผมให้ท่านดูนะครับว่ากฎหมายป่าเถื่อนในความหมายตรงนี้เดี๋ยวจะหาว่าไอ้หามาพูดเองเอาจาซีร่าพาดหัวฮัสโลนะเห็นไหมตัวนี้ไม่ได้วงแดงๆให้ท่านดูนะครับฮัสโลนี่คือส่วนที่ผมแปลความหมายตรงนี้ฮัสตัวนี้แปลว่าเป็นการกระด้างกระเดืองอย่างรุนแรงคือการใช้กฎหมายอย่างรุนแรงที่สุดเป็นความเกรี้ยวกราดป่าเถื่อนเขาใช้ภาษานี้พาดหัวเลยนะกฎหมายป่าเถื่อนมิเชลบาสเลตหนึ่งในเจ้าหน้าที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนสหประชาชาติเรียกร้องให้ไทยแก้ไขกฎหมายหมิ่นกษัตริย์เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสิทธิการแสดงออกของนานาชาติอย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศได้ตอบกลับอันนี้เขาดีนะครับนี่คือเขาลงข่าวสองด้านกระทรวงต่างประเทศก็โต้เขาก็เขียนอย่างไรก็ตามทางกระทรวงการต่างประเทศได้ตอบกลับมาว่ากฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของไทยมิได้ริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนแต่มันคล้ายๆกับกฎหมายหมิ่นประมาทนั่นแหละหลายเดือนที่ผ่านมาไม่มีใครถูกดำเนินคดีด้วยข้อหา112เลยและตอนหลังแกนนำที่ถูกดำเนินคดีด้วยกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพล้วนถูกปล่อยตัวหมดแล้วส่วนสำนักพระราชวังของไทยก็ไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับข่าวเรื่องนี้เลยแม้ว่าตัวกษัตริย์เองจะพึ่งพูดตอนเดินพบประชาชนเมื่อเดือนพฤศจิกายนว่าประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งการคอมโพไมส์อันนี้คือข่าวของ CNN ขอโทษของอัลจาซีราที่เขาโค้ดมาจากข่าวของ UN สหประชาชาตินะครับอ้างชื่อบุคคลเพื่อให้ท่านได้เห็นข่าวในอีกมุมหนึ่งว่ามันไม่ใช่มีแค่นี้ BBC ก็ลงนะครับ BBC ผมแปลเป็นภาษาไทยให้ท่านแล้วนะครับสำนักงานสิทธิมนุษยชน UN ระบุมีความเป็นห่วงอย่างร้ายแรงเรื่องการตั้งหลายข้อหาที่มันร้ายแรงมากคำนี้นะครับที่มันมีความหมายตรงไปถึงว่าเรื่องป่าเถื่อนได้คือความว่าร้ายแรงเป็นกบฏกระด้างกระเดืองเป็นการใช้กฎหมายอย่างรุนแรงที่สุดอันนี้ถือว่าโดยเนื้อความนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับใน BBC ก็ได้อ้างอิงถึงบุคคลที่เป็นข้าโฆษกข้าหลวงใหญ่นะครับโฆษกข้าหลวงใหญ่คนนี้ชื่อนางรวินาซัมดาชันสานิโฆษกข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเขาได้มีคำแถลงด้วยนะครับโฆษกสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติระบุ
พิ่มเติมว่าหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติหลายแห่งรวมถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ UN Human Rights Committee ซึ่งตรวจสอบการบังคับใช้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง International Convention on Civil and Political Rights ICCPR ได้เรียกร้องหลายครั้งให้ไทยบังคับใช้กฎหมายมาตรานี้ให้สอดคล้องกับข้อผูกพันระหว่างประเทศที่ไทยให้คำมั่นไว้เขาใช้คำว่าน่าผิดหวังเป็นอย่างยิ่งที่หลังจากไม่มีคดีนี้เกิดขึ้นมานาน2ปีแต่กลับเห็นคดีนี้เกิดขึ้นหลายคดีในเวลารวดเร็วและน่าตกใจมากที่ปัจจุบันนี้การตั้งข้อหากับผู้เยาว์ด้วยเห็นแล้วใช่ไหมครับที่ท่านบอกว่าในหลวงทรงพระเมตตาไม่ใช้นั่นน่ะจริงๆแล้วคือหลีกเลี่ยงการต่อต้านของสหประชาชาติสหประชาชาติเขาก็ไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาจะมาลาวีกับไทยนะครับเมื่อคุณไม่ใช้แต่กฎหมายไม่ยกเลิกเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็ไม่ได้โจมตีหรือท้วงติงอะไรแต่แน่นอนครับการที่บอกว่าเมตตาแต่ว่ากฎหมายไม่เลิกก็คือของฉันจะเก็บเอาไว้ฟาดฟันต่อไปกันแล้วกันแล้วไอ้กฎหมายฉบับไอ้ข้อนี้ก็ถูกใช้ในทางการเมืองมาเยอะต่อเยอะแล้วเอายัดให้ฝ่ายตรงข้ามใส่ร้ายเพื่อจะให้นักหนังสือพิมพ์กลัวข่าวสารต่างๆต้องลงตามนั้นก็เป็นวิกฤตของไทยมา10กว่าปียาวนานมานี้ด้วยกฎหมายนี้ด้วยเหมือนกันดังนั้นทางโฆษกนี้เขาจึงเน้นเรื่องนี้ว่าไทยเนี่ยเขาผิดหวังมากเรื่องนี้นอกจากนี้เธอยังได้แสดงความกังวลว่ากำลังจะมีการตั้งข้อหาอาญาร้ายแรงอื่นๆต่อผู้ประท้วงที่เข้าร่วมการประท้วงอย่างสันติในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมารวมถึงข้อหายุยงปลุกปั่นและข้อหาภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้วยเราเรียกร้องให้รัฐบาลไทยยุติการตั้งข้อหาอาญาร้ายแรงเช่นนั้นต่อบุคคลที่ใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีและการชุมนุมอย่างสงบประชาชนควรสามารถใช้สิทธิของพวกเขาได้โดยปราศจากความกลัวว่าจะถูกปฏิบัติการตอบโต้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติพบว่าการควบคุมตัวบุคคลเพียงเพราะใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีหรือสิทธิมนุษยชนอื่นๆเป็นการควบคุมหรือจับกุมตัวตามอำเภอใจอันนี้เป็นแถลงการของสหประชาชาติอันนี้ในนามของกรรมการสิทธิมนุษยชนเลยนะครับอันนี้ BBC มาลงช่วงท้ายของแถลงการสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติยังได้เรียกร้องให้รัฐบาลไทยแก้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้สอดคล้องกับมาตราข้อ19ของสนธิสัญญา ICCPR ที่เมื่อกี้ผมบอกท่านไปแล้วนะว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแล้วนี่คือมาตราข้อ19ของ ICCR บัญญัติว่าผมไม่ต้องอ่านแล้วนะยาวละ BBC เขาเก็บรายละเอียดแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเขาเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ของประเทศไทยแล้วแล้วคุณบี้จะดำเนินการต่อไปผู้บัญชาการทหารบกจะดำเนินการต่อไปตำรวจจะดำเนินการต่อไปเชิญเลยครับสนุกกันแล้วงานนี้ถ้าคุณจะบอกว่ามาเสือกกับฉันทำไมก็ลาออกจากสหประชาชาติซะเลยสิเก่งนักน่ะนะเออมาตราข้อ19ในกฎบัตร ICCPR บัญญัติไว้ว่ากติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง1 2 3 4ข้อ1บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะมีความเห็น
โดยปราศจากการแทรกแซงบุคคล2บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพในการแสดงออกสิทธินี้รวมถึงเสรีภาพที่จะแสวงหารับและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความคิดทุกประเภทโดยไม่คำนึงถึงพรมแดนทั้งนี้ไม่ว่าด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรหรือการตีความในรูปของศิลปะหรือโดยอาศัยสื่อประการอื่นๆตามที่ตนเลือกใส่ชุดครึ่งท่อนมันผิดอะไรวะนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยไปลงนามกับเขาไว้นี่คือความช่อฉนของการใช้ที่อ้างอำนาจของประชาชนแล้วช่อฉนอ้างอำนาจเรามาจากประชาชนคุณประยุทธ์โกงการเลือกตั้งอ้างอำนาจว่าพระมหากษัตริย์เป็นผู้มีอำนาจมาจากประชาชนแล้วก็อ้างโหรกษัตริย์แล้วก็แจ้งความจากประชาชนว่าแต่งใส่เสื้อครอปท็อปเหมือนพระมหากษัตริย์ที่แต่งตัวไม่เหมาะสมในต่างประเทศอ้าวแล้วไปแต่งทำไมงั้นก็ไหนบอกว่าพระองค์ท่านทำอะไรก็ถูกหมดไม่ใช่เลยเขาก็เลยแต่งเหมือนท่านนี่ไงก็เมื่อพระองค์ท่านไปเชียร์เปิดหน้าเผชิญหน้ากับประชาชนกล้ามากเก่งมากขอบใจแล้วไปพูดทำไมอ่ะคำพูดสามัญอย่างเนี้ยเขาก็เลยมาพูดอย่างนี้มันอยู่ในกฎบัตรสหประชาชาติยังทำเขาทำกันได้เขาไม่ได้ผิดอะไรเข้าใจนะครับเอาละทีนี้เรามาดูกันว่าสิ่งที่ทำทั้งหมดนี้จะเป็นผลอย่างไรต่อไปขอให้เพื่อนๆช่วยแชร์กันหน่อยนะครับช่วยกดไลค์ด้วยเพื่อให้รู้ว่าวันนี้ข้อข่าวข้อแถลงการของสหประชาชาติจากเมืองนอกที่เข้าไปถึงเมืองไทยมันบิดเบือนกันหลายตลบเนี่ยนะครับผมเอารายละเอียดมาให้ท่านดูเพื่อให้ท่านเห็นว่านี่คือส่วนสำคัญของอำนาจของประชาชนที่สะท้อนออกในแง่ของสิทธิพลเมืองและการใช้อำนาจของประชาชนนั้นจะมากล่าวหากลั่นแกล้งเพื่อจะเอาให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนด้วยกฎหมายที่ผิดระเบียบของโลกอย่างนี้มันไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูอำนาจของประชาชนเป็นอย่างไรต่อนะครับ